วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับกันในธรรมอาศัยคิดใจตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์ที่7เดือนกรกฎาคม2567ปีมะโรงนะแล้วก็เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน8พุทธังธรรมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนิสมะกนังเสยูใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายถ้าไม่ป่วยสุขใจถ้าไม่มีทุกข์ถ้ามีทุกข์ทั้งสองอย่างทุกข์ทั้งกายทั้งใจแล้วอย่างนั้นต้องหาวิธีแก้แล้วหลวงพ่อว่าหาวิธีแก้คือง่ายๆเลยก็ไม่ต้องว่าเรากันไว้ก่อนหลายๆสิ่งหลายอย่างทำแล้วเดือดร้อนภายหลังพูดแล้วเดือดร้อนภายหลังเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็เดือดร้อนทั้งคนรอบข้างด้วยอะไรด้วยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ว่ากรณีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็เป็นผลจากนี่นะกายวาจาใจนี่นะกายวาจาใจเราพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีแล้วใจไปหวังว่าคนเข้าใจเราทั้งหมดก็ไม่ใช่นะในโลกอันนี้มันถึงมีสองขั้วสองอย่างมีมืดมีแจ้งมีมืดมีสว่างมีกลางวันมีกลางคืนมีสูงมีต่ำมีเกิดมีตายเป็นต้นเราคิดอย่างเนี้ยคิดอย่างนี้มันก็ง่ายนะถ้าคิดเป็นแต่บางสิ่งบางอย่างมันคิดโดยสัญญาเฉยนะจำได้แต่ถ้ามันฝังรากลึกลงไปด้วยปัญญาทีนี้ปัญญารู้เท่าทันมันกำลังก่อที่จะเกิดดีหรือเกิดร้ายเราก็รู้เท่าทันมันจะเกิดสิ่งที่ดีเราก็รู้เราก็รับเอาไว้แต่ถ้ามันสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยหรือเราจะทำหรือเราจะพูดเดือดร้อนแน่นอนมัวแต่ไปพูดเบียดคนอื่นเบียดคนอื่นอันนั้นถือว่าเขาแสดงให้เราดูถ้างั้นก็เรียกว่าผลของกรรมนะผลของกรรมกรรมคือการกระทำไงกรรมคือการกระทำถ้าเราไม่เกิดมาเนี่ยจะมีเจ็บไหมเนี่ยถ้าเราไม่เกิดมาเนี่ยจะมีการตายเกิดขึ้นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีของคู่กันเกิดขึ้นมาไม่มีแสงสว่างเลยมีแต่ความมืดคือไม่มีกลางวันเลยอย่างสมมุติไม่มีกลางวันเลยมีแต่กลางคืนมันมืดอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดอย่างๆก็คนเนี่ยสติปัญญาบางเรื่องรู้เท่าทันนะแต่ไปรู้เรื่องภายนอกมากกว่าเรื่องไกลตัว เรื่องอยู่กับตัวบางทีไม่รู้ไปรู้เรื่องอย่างอื่นโอ้ยุ่งเหมือนกันปัญญาในที่นี้ปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในกองสังขารรู้ว่าธาตุขันธ์มันเป็นอย่างนี้เมื่อวานน้องพ่อก็ไปเดี๋ยวๆให้ร่วมงานศพนะเผาศพพิธีการเก็บซากสรีระเขาบอกว่า
ศพอันไร้วิญญาณซากอันไร้วิญญาณนั้นทำไมต้องไปแสดงออกนี่แหละเขาบอกว่าความกตัญญูกตเวทีหรือความแสดงออกคนอยู่เบื้องหลังแสดงออกแล้วก็มีการให้พระเจ้าประสงค์แนะนำเทศด้วยนะเทศด้วยอย่างนี้เป็นต้นเทศให้ใครฟังไปเทศให้ศพอันไร้วิญญาณฟังเหรอไม่มันก็ไม่ใช่เพราะคนไปนั่นนะหลวงพ่อฟังยังแง่คิดอยู่บางทีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนเคยทำประจำก็ดูเขาคล่องดูเขาคล่องทุกอย่างไม่เก้อเขินเลยนะทำนู่นทำนี่ทำดูดีออกมาดีเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อว่าการแสดงออกงานมันก็แล้วแต่สายงานทีนี้ที่น้องพ่อพิจารณาทุกครั้งที่ไปหนึ่งคนที่ตายไปมีผลงานแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการย้ายไปทุกที่ทุกแห่งย้ายไปหลายที่กว่าจะเกษียณอย่างนี้เป็นต้นบางคนทุกช่วงระยะหนึ่งก็นโยบายออกก่อนเกษียณอายุราชการอย่างนี้เป็นต้นก็เยอะมากช่วงระยะนึงเมตโยมที่หลวงพ่อคุ้นเคยอยู่ที่วัดเหมือนกันก็ออกมาก็มีโอกาสนะมีโอกาสให้ไปนู่นไปนี่ตอนนั้นโอ้โหการงานหน้าที่การงานทำหน้าที่เต็มที่เลยหลังจากเลิกแล้วเกษียณแล้วนี่แหละหลวงพ่อว่าปั้นปลายชีวิตของบุคคลที่เกษียณแล้วนี่มีอะไรบ้างทีนี้เกษียณเขาเรียกว่าเกษียณอายุราชการแต่ถ้าชีวิตของเราจริงมีมันจะเกษียณตอนไหนถ้าชีวิตเราจริงๆนี่นะที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ใต้ฟ้าพื้นแผ่นดูบนพื้นแผ่นดินนั้นเนี่ยมันจะเกษียณตอนไหนอันนี้เนี่ยน่าคิดยาวเลยอายุราชการเนี่ยจะมีกันเกษียณ60ปีบ้างจะมีบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยต่ออายุบ้างอะไรบางก็มีอยู่บ้างอย่างนี้เป็นต้นนิดหน่อยก็เรียกว่านิดหน่อยแต่ที่นี่ถ้าอายุเราถ้ามากกว่านั้นเองเกินไปกว่านั้นเขาเรียกว่ากำไรชีวิตจริงๆนะพูดได้พอเข้าใจได้อย่างเป็นต้นแต่ถ้าสมมติโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนอันนี้ต่างหากเราไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้แล้วทำงานเขาบอกว่าหลวงพ่อเคยได้ยินบ่อยๆบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ทำงานไม่คุ้มค่าข้าวเลยไม่คุ้มค่าข้าวเลยเนาะทำงานบางคนไม่ทำงานน่ะเอาแต่กินเอาแต่เที่ยวเอาแต่นอนขี้เกียจไม่คุ้มค่าข้าวเลยเมื่อก่อนได้ยินบ่อยเมื่อก่อนได้ยินบ่อยทุกวันนี้หลวงพ่อก็เห็นก็กินกันทานกันนะก็มีเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่สำคัญคือหมายถึงว่าปัจจัยเนาะหลวงพ่ออยากบอกว่าปัจจัยสี่รวมทั้งเงินทั้งทองรวมทั้งวัตถุสิ่งของเสนาสนะทุกอย่างที่เราอยู่สบายเนี่ยเอาถ้าไม่มีบ้านถ้าไม่มีเสนาสนะถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ซุกหัวนอนนะจะลำบากไหมล่ะก็ลำบากเลยถ้าไม่มีโรงพยาบาลไม่มียารักษาโรคลำบากไหมก็ลำบากไงถ้าไม่มีข้าวกินลำบากนะก็ยิ่งกว่าลำบากกันหนักหนาสาหัสเลยไม่มีผ้าเครื่องนุ่งห่มจะลำบากไหมนะก็ลำบากอยู่แล้วท่านบอกปัจจัยสี่เป็นปัจจัยที่สำคัญแต่มันเพิ่มขึ้นมากมันเพิ่มขึ้นมากคือเมื่อก่อนเนี่ยมีเสื้อผ้าทุกวันเนี่ยโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดออกแบบมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดบางทีไม่ใส่ชุดเดียวนะ
บางทีคนคนเดียวเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดไม่รู้กี่ตู้อะไรสักเก็บไว้เครื่องประดับทางกายทำไมเยอะแยะไปหมดบางคนบอกโอ้ยออกมานั่นเนาะบอกรองเท้าเป็นพันๆคู่ไม่ใช่ร้อยคู่นะบางคนน้องพ่อถึงว่ามันเกินความจำเป็นไปหรือเปล่าอะไรลักษณะเกินความจำเป็นไปไหมทีนี้ถ้าภาษาธรรมะทีนี้ถ้าภาษาธรรมะแต่งแต่กายภายนอกแต่งแล้วมันอยู่โยงคงที่ไหมล่ะมันแก่ไหมอย่างเป็นต้นไงก็เหมือนกับกำลังของเราเป็นต้นเรามีกำลังน้อยไงมีกำลังน้อยบางทีมันหายก็หายไปเลยเหมือนกับที่ว่าปฏิหรือคำพูดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างเป็นต้นเราทำอะไรไปบ้างก็ได้ประโยชน์ไหมบางทีไปแต่งเล็บแดงหมดแต่แต่งเล็บทำอะไรก็ไม่สะดวกไม่สะดวกเลยไปแต่งเล็บแต่งหน้าก็เช่นกันแต่งนั่นแต่งนี่แต่งแต่ภายนอกหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจการกระทำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ้นเปลืองทีนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายบางทียิ่งแต่งก็ยิ่งเละทุกวันนี้มีต้องหลายอย่างนั้นนะที่ก็ถามกันว่าเขาพูดไม่ใช่ล้อเลียนนะเขาพูดของจริงหรือของปลอมอะไรสักบางทีหน้าก็หน้าปลอมนะไม่ใช่หน้าจริงอะไรสักนี่คือคำพูดนะหน้าตาโอ้จมูกไม่โด่งมันเด้อไปให้มันโด่งอะไรลักษณะนี้หน้าตาแต่งทีไม่ใช่ธรรมดานะบางทีหลายแสนอะนี่เป็นต้นทำไมเนาะถ้าพูดถึงถ้าอย่างหลวงพ่อคิดคงว่าเอาเงินแสนไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าไหมแต่ไม่ใช่ไม่ให้ดูแลนะไม่ใช่ไม่ดูแลดูแลอยู่แต่ต้องทำความเข้าใจด้วยแต่งหน้าแต่งแต่ภายนอกหัวจิตหัวใจเราไม่ได้แต่งเรามีทรัพย์น้อยกำลังน้อยเป็นต้นเหมือนกับหลวงพ่อพูดกับลูกน้องหลวงพ่อบอกถ้ากำลังมันมากเนี่ยบางทีทุ่มเทไปเหมือนกับโยนลงเหวมันหมดนะแต่หมดกำลังแล้วเหลือเอาไว้บ้างเล็กน้อยเหลือไว้บ้างเล็กน้อยเพื่อจะต่อเขาว่าเพื่อจะต่อทุนอะไรสักทุนกำไรในชีวิตของเราก็เช่นกันน้องว่าทั้งว่านี่แหละถ้าเราทำความเข้าใจซะยิ่งแต่งก็ยิ่งเละนะยุ่งเลยนะยิ่งแต่งยิ่งทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้คำว่าทำไม่ได้ในที่นี้คือหมายถึงว่ามันระวังไงมันระวังเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องระวังน้องพ่อถึงโอ้ยแซงทำนะบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่ได้แซงทำคนจนจนคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นเขาก็อยากสวยอยากรวยเหมือนกันนะแต่มันไม่มีโอกาสวาสนามันน้อยนะวาสนามันน้อยแต่ทีนี้ถ้าประกอบคุณงามความดีจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ยังมันไม่ได้ลงทุนมากนะมันไม่ต้องไปหาเงินหมื่นเงินแสนไม่ต้องหาเงินล้านมีเงินล้านนึงทำดีได้อันนั้นเป็นองค์ประกอบใช่อยู่ใช่องค์ประกอบเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงต่ำกำไรชีวิตหรือทุนของเราเนี่ยกายกับใจเท่านั้นเนี่ยมันพร้อมแล้วแต่เราไม่พามันทำดีทำดีก็ทำน้อยๆแต่อยากได้มากกันนะอยากได้ดีอยู่แต่ไปทำชั่วอยากเป็นคนดีอยู่แต่ไปคิดชั่วๆไปทำชั่วชั่วแล้วมันไม่ดียังไงก็ชัดเจนเลยเป็นคำพูดที่จริงๆก็น่าปังนะหน้าปังหน้าคิดถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยเราหมดจะเป็นนอนชาอยู่ประมาทในชีวิตประมาทเร
ดี๋ยวค่อยทำดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำสิ้นปีค่อยทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการถนอมน้ำใจมันก็ถูกต้องอยู่นะบางสิ่งบางอย่างก็พูดตรงตรงง่ายๆชัดเจนเลยอย่างบางคนทุกวันนี้เขาแสดงให้เราดูตัวจริงก็เช่นกันทีนี้มันไม่ใช่เรื่องแสดงแล้วทีนี้แล้วก็น้อมมาดูเขาเดินหาทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเขาเดินหาสมัครหางานไงเดินหางานทุกวันนี้ต้องขี่รถตามหาอย่างนี้เป็นต้นต้องลงทุนจะไปสอบแข่งสอบบรรจุก็ต้องลงทุนใช่ไหมล่ะมันก็แน่นอนที่สุดเราต้องมีทุนเดิมอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีทุนนะมีทุนต้องทำได้มันเป็นองค์ประกอบไงถ้าสมมติโน่นไปสอบที่อื่นไปสอบต่างบ้านต่างจังหวัดคนละจังหวัดเลยเราต้องลงทุนไหมล่ะเราต้องลงทุนไหมอันนี้ต่างหากเราชีวิตของคนชีวิตของเป็นมนุษย์เนี่ยมันถึงได้ดิ้นรนทุกรูปแบบแข่งกันแข่งไปแข่งมาบางทีก็ขัดกันทีนี้กลายว่าจะเป็นมิตรกันสักหน่อยออกกลายเป็นอย่างอื่นกลายเป็นอย่างอื่นการกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันคัดกรองก็ถูกอยู่นะหลวงพ่อได้ยินมามากมากต่อมาเนาะหลวงพ่ออยู่มาเยอะไปมาเยอะในหมู่บ้านก็ดีแล้วก็ดีง่ายๆเลยแล้วก็เราบอกว่าคัดดีที่สุดแล้วเราบอกคัดดีที่สุดแล้วไปมาตอนที่มาทำงานมาปรากฏบนหน้าเวทีบนที่มาทำงานสมัครมาสมัครมานั่นคือมาสมัครมารับใช้นะมาที่นี่ไม่เอาการเอางานนะที่นี่ไม่เอาการเอางานนะไปทำซะอย่างอื่นนี่ขึ้นเขาก็บ่นเสียใจไม่น่าเลือกมาเลยอะไรสักอย่างเป็นต้นมันผิดหวังไงสิ่งที่สมหวังมีไหมล่ะเราก็มาตรวจตรงนี้สมหวังมันก็มีอาจจะโอ้เกิดขึ้นมามีแต่ผิดหวังเลยเราไม่ใช่หรอกก็ลองใช้สติใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดิแล้วทีนี้ก็ทบทวนมันก็มีความสุขอยู่นะมีความสุขเรื่องของเราเรื่องของเขาเรื่องเลวร้ายก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราเลวร้ายกับเขาด้วยจะเดือดร้อนไหมนะเรื่องคุณงามความดีก็เป็นเรื่องของเขาเราดีกับเขาไหมล่ะถ้าเขาดีมากๆเลยเขาจะมาแบ่งให้เราได้ไหมมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะมันแบ่งให้กันไม่ได้อย่างเป็นต้นคนแซงที่จะทำดีนี่นะวันใดวันหนึ่งที่เขาบอกว่าคำพังเพยคำเปียบเปยนะเขาบอกช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันก็เป็นเรื่องยากนะอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าการที่จะไปงานสังคมนี่นะทุกวันนี่เนาะทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างบ้านนะบางทีไปงานศพคนที่คุ้นเคยใครๆก็จ้างทั่วไปไม่ใช่เฉพาะหลวงคนที่คุ้นเคยนะแล้วมันใกล้บ้านไหมล่ะบางทีโหข้ามไม่รู้กี่จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นต้องลงทุนไหมล่ะถ้าไม่เสียสละได้ไปไหมนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันทีนี้จากบ้านนู้นน่ะคนละอำเภอได้ซ้ำไปคนละจังหวัดได้ซ้ำไปก็รวมกันไปช่วยกันนี่แหละหลวงพ่อถึงว่าต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้าเป็นเรียกว่ายานพาหนะรถเนี่ยรถไม่ใช่รถราคานะรถะล้อเรือกับถอถุงเนี่ยรถเนี่ยนะถ้าล้อหมุนบางคนไปไม่ถึงงานได้ซ้ำไปอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องซ่อมแซมต้องบำรุงต้องรักษาเราจะก้าวต่อไปเราต้องดูสำรวจอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือถ้าสมมติว่าเราแข้งขาไม่ดีมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยก็ไปยังไม่ได้ถ้าอายุยังน้อยเลยบางทีมันก็ยังง่ายดูแลรักษาใช่ไหมถ้าอายุมากแล้วเอาแล้วทีนี้
น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันไขข้อหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วก็มีที่นี่ก็มีการโฆษณาทั่วๆไปก็นำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นแหละแต่สิ่งแปลกปลอมมาที่นี่สิ่งแปลกปลอมมาไม่รู้อาฆาตอะไรมากมายนั่งหนาหลวงพ่อทุกวันนี้มีเรื่องอยู่ทางบ้านเรานี่นะทางภาคอีสานเราน้ำเขียวเป็นเหตุเอาวางไว้หลวงพ่อต้องบอกว่าไม่ดูใครมาวางไว้ถ้าไต่ตองหน่อยก็จะไม่พลาดใช่ไหมแต่นี่ไม่ได้ไต่ตองมันหิวไงใครมาวางไว้ก็ไม่รู้ดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปน้ำเขียวเป็นเหตุตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้แต่ตายไปแล้วเพราะการดื่มน้ำเขียวเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นน้ำเขียวมันจะเป็นพิษไหมไม่น้ำเขียวนี่เป็นพิษทุกเรื่องทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทใช่ไหมไม่ใช่มันก็ไม่ใช่คนต่างหากเล่าคนต่างหากที่คิดคดทรยศอาฆาตพยาบาทถ้าเราไต่ตองก่อนทำไปแล้วเราจะเดือดร้อนทำไปแล้วเราจะหมดอนาคตเจ้าหน้าที่ต้องมาตามจับเราก็ทุกนี้พยายามกบเกลื่อนกบเกลื่อนมันกบเกลื่อนอยู่ไหมล่ะทุกวันนี้อย่างยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดเป็นต้นมันบอกหมดนะอากัปกิริยาเนี่ยบอกหมดเลยนะโต้ไม่ได้เลยเป็นต้นเมื่อก่อนยังลำบากกว่านะทุกวันนี้เครื่องอุปกรณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างช่วยเจ้าหน้าที่ได้เยอะนะช่วยได้เยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันน้องว่าต้องมาทบทวนลองดูนะใช้เงินเกือบทุกอย่างใช้เงินเกือบทุกอย่างเนี่ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ล่อหมุนก็ต้องเสียเงินใช่ไหมถ้าต่างคนต่างไม่ช่วยกันเนี่ยลำบากไหมนะถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปเหมือนกับคนที่ไม่เอาสังคมไม่เอาอะไรเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดเลยไม่มีใครไปแสดงออกใจแคบตอนที่ยังไม่สิ้นใจตอนสิ้นใจแล้วโอ้โหแทบจะไม่มีใครมาดูดำดูแดงเลยอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยช่วงระยะหนึ่งที่นี่ที่โควิดบางทีเรามองอยู่นั่นนะศพพ่อศพแม่ศพที่คนที่เรารักเราได้มีแต่เจ้าหน้าที่ทำอันนั้นต่างหากเราคุณระเดืองโรคระบาดนี่ถ้าเราไม่ยิ้มก็จะติดเชื้อแล้วยุ่งเลยอะไรลักษณะใช่ไหมล่ะต้องระวังแล้วทำไมถ้าพูดถึงในโลกนี้ทำไมต้องทำทุกอย่างต้องมีการลงทุนเราจะทำดีก็เหมือนกันเรามีกายมีใจใช่ไหมเราทำดีเราจะปลูกบ้านเราปลูกบ้านหรือเราจะต่อเติมอะไรทำอะไรก็ช่างเราต้องมีทรัพย์ใช่ไหมต้องมีวัตถุดิบต้องมีวัสดุมาจากไหนล่ะคุณค่าของมันก็นี่แหละหลวงพ่อจังว่าเม็ดทรายเม็ดเล็กๆทำไมมันกองกับเท่าภูเขาเรากาสร้างบ้านสร้างเมืองได้เห็นปูนทรายมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติใช่ไหมก้อนหินก็เหมือนกันก้อนเล็กๆสร้างถนนเราด้วยความสะดวกในปัจจุบันต้องผสมหลายอย่างนะหลายอย่างแต่ที่แท้จริงก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติแต่หัวจิตหัวใจของคนทำไมมันถ้าพูดถึงทำไมมันแปรเปลี่ยนทำไมมันเขาบอกว่าหน้าตาเขาเหมือนผู้เหมือนคนอยู่นะแต่หัวจิตหัวใจทำไมเนาะเขาถามกันบ่อยคำพูดเดิมๆว่าหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรฆ่าลูกเขาทำไมฆ่าพ่อเขาทำไมฆ่าคนที่เขารักฆ่าทำไมเขาถามอย่างนี้คำตอบบางคนก็ยังโอ้โหหลวงพ่อเห็นนะอารมณ์ฉุนเฉียวยังไม่นั่นเลยยังไม่ลงตัวเลย
อันนี้อันตรายมากเลยหัวจิตหัวใจอย่างนี้วิธีคิดอย่างนี้ไม่กล่าวคำขอโทษไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ถ้าข้างยาทีนี้นี่คือตัวปัญหาทีนี้เยอะมากเลยถ้าข้างยาโอ้โหข้างแล้วข้างเราข้างแล้วข้างเรามีแล้วมีอีกมันแทรกไปทุกชุมชนเนี่ยแทรกไปทุกที่ทุกแห่งจนกระทั่งพ่อแม่บางทีอาศัยอยู่บ้านอาศัยไม่ได้ต้องอาศัยที่อื่นอยู่ก็กลัวตายอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องกรรมทีนี้เราสร้างกรรมอะไรมาเนาะบางทีเราเลี้ยงดูมาเลี้ยงมากับมือแต่โตขึ้นไปเสพสิ่งที่ไม่ควรเสพเขาเรียกว่าเสพเกินขนาดนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักนั่นแล้วทีนี้มันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วคนทั่วไปเนี่ยพื้นฐานในการศึกษาการศึกษาทำให้คนฉลาดอย่างที่เราบอกว่าทำให้คนฉลาดการศึกษานี่นะการเรียนการอ่านการอ่านเรียนเขียนได้เนี่ยมันจะทำให้คนฉลาดแต่บางทีไปใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดอยู่ล่ำไปนะเขาถึงแสดงให้ดูทำไมเนาะถ้าเขาทำอะไรเรื่องหนึ่งจะเป็นหนังเป็นละครก็ดีทำไมต้องมีตัวประกอบมีตัวเดินเรื่องเหมือนกับเราสร้างบ้านแต่มันต้องมีโครงสร้างทำไมต้องมีเสาต้องมีอิฐมีปูนมีเหล็กมีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมถ้าฐานมันไม่มั่นคงท่านจะยุ่งเลยเอาเข้าจริงๆเวลาแสดงหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจบเพราะคนคนเดียวไหมไม่ใช่ที่แท้จริงก็ต้องเอื้อต่อกันอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับนิ้วไม้นิ้วมือของเราเนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์ทุกนิ้วอย่างที่หลวงพ่อบอกเราเห็นประโยชน์ไหมล่ะหรือเห็นโทษหัวจิตหัวใจเท่านั้นแหละถ้ามันสั่งทำในสิ่งที่ไม่ควรทำก็ยับยั้งชั่งใจเอาไว้ไม่ต้องไปทำถ้าเราไปไต่ตองเอาสักวันเอาจนได้นั่นแหละบางทีคิดมาข้ามปีข้ามเดือนข้ามปีข้ามเดือนข้ามวันหลายปียังไม่จบไม่ลงเลยแค่นี้ต้องชำระเป็นต้นน้องพ่อมันมีความสุขหรือเปล่ามันก็ทุกข์กันแหละที่แท้จริงก็ทุกข์กันแหละแต่บอกถ้าฆ่าคนนั้นตายเนี่ยที่เราไม่ชอบที่เราเกลียดที่หลวงพ่อว่าโกรธเขาเกลียดเขาเนี่ยเราทุกข์ซะเองก็นี่แหละโกรธเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบาทเขาเราทุกข์ซะเองเขาทุกข์ไหมบางทีเขาไม่ทุกข์เขาไม่รู้สึกรู้สาเลยซ้ำไปเขาไม่รู้เลยซ้ำไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงมันตามอารมณ์ตามความคิดของตัวเองตามดูถ้าเราไม่ทำผลในอนาคตเขายังมีชีวิตอยู่เราคือโอ้ถ้าไปทำปั่นนี้เราไม่รู้จะได้อยู่บ้านหรือเปล่าไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านเพ้อๆไม่มีโอกาสได้อยู่กับลูกกับหลานนะอย่างเงี้ยไม่เลี้ยงดูลูกหลานไปอย่างอื่นไปอยู่ในห้องขังเรือนจำอะไรสักนะหมดอนาคตเลยเลี้ยวแรงที่มีอยู่ที่นี่อันป้ายบางทีไปกักขังอยู่หลายๆปีนะออกมาที่นี้ไม่มีอะไรทำไม่รู้จะไปทำอะไรไม่ทันโลกได้ที่นี้ไม่ทันเขาแล้วไม่ทันเขาหนักๆกับเพื่อนก็ไม่ครบแล้วที่นี้เพื่อนก็ไม่ครบไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะคนข้างบ้านก็ไม่อยากจะคบแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ทุกโทษเราทุกโทษโทษก็รู้ว่ามันเป็นโทษอยู่มีน้ำซ้ำเนี่ยไปโกรธเขาอีกเลยโกรธเขาซะอีกแต่เนี่ยเขาไต่ตองแล้วเนี่ยพ่อแม่บัณฑิตนักปราชญ์ศาสดาของเราสอนเราว่าให้คบเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดี
มีความจริงใจมีความจริงใจไม่ใช่ไปคบเพื่อจะเอาดัดเอาเปรียบเอาดัดเอาเปรียบคบเพื่อหวังผลอย่างเป็นต้นแต่ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าถ้าคบแล้วได้คำปรึกษาที่ดีได้แบบอย่างที่ดีเราดูมันแค่นี้ก็บางทีก็มีความสุขแล้วนะแต่เราขาดใช่ไหมล่ะทีนี้มันขาดมันไม่มีดิ้นรนสุดชีวิตเลยบางทีชีวิตจะทำทั้งหลายอย่างเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วอันนี้ไปไม่รอดอันนี้ไปไม่ได้ไปไม่รอดเลยถอยกลับมาไปเริ่มใหม่เริ่มอยู่นั่นแหละ น้องพ่อทั้งว่าหมดแต่นับหนึ่งอยู่นั่นแหละเพิ่มๆมันนับหนึ่งนะมันจะเริ่มศูนย์อยู่นั่นไม่ถึงสองถึงสามนาทีจะไปเก่าถึงร้อยเลยไม่มีโอกาสได้ถึงเลยเก้าไปไม่ถึงละหมดแต่นับหนึ่งอย่างนี้นับหนึ่งมากี่ปีกี่เดือนนั่นเองบางคน30-40ปียังนับหนึ่งอยู่เลยบางคนยังหาหนึ่งยังไม่เจอเลยอย่างเงี้ยหาศูนย์ตัวเองไม่เจอเลยยุ่งเลยเงี้ยการวางแผนก็เช่นกันมันไหลไปตามกิเลสไหลไปตามตัณหาไหลไปตามความทยานอยากเขาถึงบอกมีเขาบอกว่าทำไมเนาะทำไมมันทำไมไม่เตรียมพร้อมก่อนเหมือนกันว่าเราเรียนไม่จบอย่างนี้หลวงพ่อก็เรียนไม่จบเขาเป็นคนเรียนไม่จบแต่อยากได้กระดาษใบประกาศรับรองจบเอาเงินไปซื้อจะเอาเงินไปซื้อเสียเงินไปตั้งเยอะแยะไปหมดถ้าซื้อมาได้นะถ้ายังไม่ไปใช้ก็บอกว่ายังไม่ผิดแต่ถ้าไปใช้นะเขาจับได้ทั้งนั้นมีเยอะแยะไปหมดเลยเป็นช่วงไปนะเมื่อวานนี่คุณตาคนหนึ่งที่มาเยี่ยมหลวงพ่อมีลูกน้องเยอะนะอยู่ทางแถบภาคตะวันออกมีสวนยางไร่สับปะรดมีนู่นมีนี่ให้เล่าให้ฟังก็ได้แง่คิดจ้างลูกน้อง จ้างลูกน้องอยู่กับลูกน้องทำใจเก่งนะแต่ถ้าทำใจไม่เป็นโอ้โหลูกน้องอะแต่ละคนเราสร้างความเดือดร้อนแรงงานเพื่อนบ้านพูดก็น่าฟังนะน่าฟังแรงงานเพื่อนบ้านคนข้างบ้านอะไรต่างหรือคนบางทีเราต้องจ่ายเงินเบิกเงินก่อนได้ก่อนไปทำไม่พอใจมันคนนี้หรืออะไรต่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปโกงที่อื่นต่ออย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อได้เงี้ยคิดว่าทำไมเขาแรงงานต่างด้าวนั่นเพื่อนบ้านเราเขามีบัตรนะจากเท่าแก่นี่ครับจากเท่าแก่นี่ต้องย้ายจากเท่าแก่นั่นนะถ้ายังไม่ย้ายสังกัดเขาก็ถ้ามันไปทำอะไรผิดก็เอาผิดเท่าแก่ตรงเนี้ยโอ้หลวงพ่อถึงว่าก็คล้ายๆกันกฎหมายก็เหมือนกับตัวเดียวกันกับยานพาหนะถ้ามีชื่อตรงนั้นรถเนี่ยคือชื่อของเราเวลาไปผิดไปอะไรมาก็คล้ายๆคลึงกันหลวงพ่อสอบถามคุยอยู่ตั้งนานก่อนที่หลวงพ่อจะไปงานศพไปงานศพก็ได้แง่คิดอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ไปก็ได้แง่คิดชีวิตเนาะชีวิตกตัญญูกตเวทีคนที่ลงรับดับไปเราก็ทำบุญอุทิศหาทำหน้าที่ชาปนกิจหรือเผาศพผมเผาซากเผาศพเหลือเท่าเหลือฐานเหลือกระดูกสลายกลายเป็นธาตุคืนธาตุแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคืนไปแล้วหลวงพ่อถึงว่าพาท่านไปเทศน์ท่านก็คงไม่ไปคิดว่าเทศน์ให้คนที่อยู่ในโรงเย็นเนี่ย
ตั้งศพโชว์ทั้งนั้นให้ฟังฟังยังไงก็ไม่เข้าใจใช่ไหมโอกาสกายกับใจมันพร้อมอยู่ตรงนี้รับทราบรับรู้แล้วแต่งใจเถอะมีกฎมีเกณฑ์เถอะเขาลบกฎใจบังคับกายมันทำดีเถอะใจบังคับวาจามันพูดดีเถอะพูดเพื่อเปรียบเทียบมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพูดทิ่มลงไปโอ้โหคนนี้ชั่วเหลือเกินคนนี้เลวเหลือเกินแล้วตัวเองเห็นเลวเนี่ยรู้ไหมล่ะตัวเองชั่วเนี่ยรู้ไหมอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้เรารู้เขาด้วยนะรู้เขาก็รู้เราอย่างที่เราบอกว่าจะไปโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นเราทุกข์ซะเองเอาทุกข์จริงๆลองดูดิแค่คิดก็แย่แล้วอยู่ธรรมดาดีกว่าไม่โกรธไม่เกลียดถ้ามันเกลียดมากก็ลดลงก็ลดละเลิกไงถ้าติดสิ่งเสพติดติดเพื่อนไม่ดีเราก็ลดลงบ้างลดลงมันหลายคนก็ลดลงบ้างลดไปลดมาแล้วก็มันจะเป็นนิสัยกับเราเขาบอกว่าหาที่ไหนไปที่นั่นเฮที่ไหนไปที่นั่นเอาใจเพื่อนอย่าพาไปเขาถึงได้บอกว่าเพื่อนกินมันหาง่ายเขาก็มาดีๆนั่นแหละเขาจะมายืมเงินเขาจะมาพึ่งพาอาศัยเราเขาจะมาเกาะเราเขาก็มาดีๆนั่นแหละแต่หลังจากนั้นน่ะเป็นงูที่ไม่มีพิษตอนแรกแค่ไหนเป็นงูที่ไม่มีพิษหลังจากนั้นกลายเป็นจงอางเป็นงูเห่าไปแล้วอะไรท่านยุ่งเนี่ยเขาเรามิตรกลายเป็นศัตรูมันจะสู้คำว่าศัตรูกับเป็นมิตรไหมล่ะแต่คุณงามความดีเนี่ยบางทีมันชนะใจยากเหมือนกันเนาะถ้ามันคิดคนละขั้วใช่ไหมแต่ถ้าคิดมันมุมเดียวกันในทางเดียวกันใกล้เคียงกันมันก็ง่ายเขาทำดีเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาเลยเราทำดีซะบ้างเราหัดเราฝึกเอาแบบอย่างกับเขาบ้างน้องพ่อถึงว่าเขาถ้าชีวิตเราไปศึกษาจริงเนี่ยล้มลุกคู่ขันนะมันกับชีวิตหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันคนบางคนบอกว่าลงตาสบายเนาะโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกจนกว่าจะสบายมันสบายจริงไหมล่ะกายต้องเจ็บต้องปวดไหมต้องโอดต้องควรไหมอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนที่สุดมันจีรังยั่งยืนไหมทั้งฟันก็ดีทั้งหูก็ดีทั้งตาก็ดีเลยหลวงพ่อท่านได้บอกบ่อยๆว่ามันต้องไม่ทำไมต้องอาศัยแว่นขยายอ่านหนังสือเนี่ยถ้าพูดถึงภาษาไทยอ่านได้ทุกตัวใช่อยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดถ้าตามันไม่ประกอบเท่านั้นแหละอ่านผิดอ่านถูกเพื่อบอกจำนวนบอกผิดได้ซ้ำไปหลวงพ่อถึงระวังที่สุดเลยอย่างนี้ถ้าเจ้าแน่ๆก็ต้องมีแว่นขยายช่วยหลวงพ่อเห็นหมอคนหนึ่งโน้นอยู่ทางภาคกลางนั้นคนแก่ไปรักษาไปซื้อยาไปซื้อยาหูแกไม่ได้ยินหมอพูดแล้วพูดเองนะคณะ เภสัชกรช่างใจดีเหลือเกินเอาเครื่องช่วยฟังให้คุณตาไม่ได้หวังผลเลยนะคุณตาก็เกรงใจไม่อยากจะได้แกคนทั้งตัวเนี่ยมี20บาทเนี่ยมี20บาทแกจะไปซื้อยาเภสัชเจ้าของร้านไม่เอาเงินไปซื้อยาก็ไม่เอาเงินแล้วปรากฏว่าเขาทำดีมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะยังไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้ผู้ประกาศข่าวเขาบอกว่าชื่นใจเหลือเกินได้อ่านข่าวอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชื่นใจเหลือเกินที่เจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีก็ไปเจอโอ้ฆ่ากันเอาชิ้นส่วนไปทิ้งคนละที่คนละหนคนละแห่งเป็นต้นลำบากนะลำบากหัวจิตหัวใจหรือในโลกอันเนี้ยจะไปเกียนหัวคิดเหมือนกันทั้งหมดจะคิดชั่วทั้งหมดทั้งโลกนั่นก็ไม่ใช่บางคนสองคนคิดคนละขั้วก็มีใช่ไหม
ม้แต่เราเช่นกันสูงบ้างต่ำบ้างย่ออยู่อย่างเนี้ยเราต้องรู้เท่าทันตัวเองนะเราต้องรู้เท่าทันเรามีทรัพย์น้อยกำลังน้อยเราสร้างกรรมคือเราทำกรรมชั่วหรือเขาบอกว่ามันปกปิดปกปิดเราจนมิดเลยนะต้องอาศัยคนอื่นจูงเหมือนกับคนตาบอดนะคนตาบอดก็ต้องมีอาศัยไม้ใช่ไหมอาศัยไม้เท้าบ้างอะไรบ้างมีอุปกรณ์สำหรับคนตาบอดคนหูไม่ได้ยินอะไรลักษณะก็ผลิตขึ้นมาอย่างที่คุณตานะคุณตาก็ดีใจหมอก็ดีใจที่ได้ให้คุณตาเพราะพูดแล้วไม่ได้ยินใส่เครื่องฟังแล้วถามว่าเวลาข้ามถนนได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเลยถ้าสมมติตาไม่ดีเราประกอบเป็นยุ่งเลยไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุวันไหนเลยเสี่ยงมากเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจเกือบทุกครั้งที่หลวงพ่อมาบอกตรงนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะลองเปลี่ยนลองดูเถอะถ้าเราไปสกปรกเลอะเทอะมากเราก็ต้องเปลืองน้ำมากใช่ไหมเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยลองเปลี่ยนลองดูดิลองเปลี่ยนพลิกหน้าเป็นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือลองดูพลิกจากการกระทำที่มันจมอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมันเราเปลี่ยนลองดูดิเราเปลี่ยนทำดีให้มากขึ้นอย่างเป็นต้นมันจะมีความสุขไหมนะถ้าบอกเราโอ้ยทำชั่วมันมากขึ้นโอ้โหยุ่งเลยก็ไม่มีใครอยากจะคบเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยหาความพอดีแก่ตัวเองที่สุดของมันก็คุณงามความดีเท่านั้นแหละมีใครบ้างแก่หาบ้านขนบ้านขนสมบัติพัฒนาไปด้วยไม่มีเอาไปไม่ได้ทรัพย์สินนี้ติดตามคนตายไปไม่ได้ที่ตามเราไปได้ก็บุญกุศลเท่านั้นเองสติปัญญาที่มีอยู่ทำให้คุ้มนะเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มตามกำลังสติปัญญาของเรานั่นเองเพิ่มมันมากขึ้นปัญญามันโอ้ปัญญามันทะลุทะลวงไปหมดนั่นนะต้องเข้าใจเมื่อกับเราดูน้ำทำไมเอ้ยมันทำไมมันรั่วมันไหลมันซึมน้ำมันมีหูมีตามันก็ไม่ใช่มันก็ไปของมันมีช่องมีอะไรอยู่ที่ไหนมันก็ไปสติปัญญาของคนก็เช่นกันปัญญามันหลักแหลมนะรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนั่งทบทวนท่านถึงบอกนั่งสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นนะไม่ใช่นั่งสมาธิวุ่นวี่วุ่นวายมันก็ต้องกำจัดความวุ่นวายก่อนมันไม่สงบอยู่ก่อนบันไดบันหนึ่งทำจนถึงความสงบเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็ใช้ได้ท่านนั้นชีวิตก็มีความสุขท่านนั้นแหละหมดแต่เตรียมการหมดแต่ไปแต่งภายนอกท่านถึงบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าตึกรามบ้านช่องมันถ้าฐานมันไม่ดีจะยุ่งเลยนะถ้ารากฐานถ้าฐานมันไม่มั่นคงจะยุ่งเลยนะแย่เลยอย่างนี้เป็นต้นมันต้องทำความเข้าใจพื้นฐานความคิดก็ดีสติปัญญาก็ดีขอให้มีคุณงามความดีกันเนาะคุณงามความดีเท่านั้นจะติดตามเราไปได้คนอยู่เบื้องหลังจะไปตามส่งเขาไม่ได้หรอกต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้ต่างคนต่างทานต่างคนต่างกินต่างคนต่างอิ่มถ้าอิ่มทางกายอิ่มแล้วอิ่มอีกหิวแล้วหิวอีกแต่ถ้าคุณงามความดีมันเต็มเลยใช่ไหมมีความสุขทางด้านจิตใจวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุThank you.
ันสนุห้องเล่นเสียงเป็นทำนองสายลมต้องสนุว้าวดังเสียงขึ้นเสียงลงเล่นกับลมจนเสียงสั่นลอยละลิ้วผิวผ่านไปนำทางสายลมว่าคนเดินคนไปตามทางตามวาสนาเที่ยวไปตามโชคชะตาได้เกิดมาเป็นคนยามชีวิตสู้ให้เราได้รู้อย่าลืมตนเดินทางเมื่อยามมีลมหากสิ้นลมก็คงสบายหลวงปู่บุญธรรมมอบทุกวันให้ทำความดีเติมแต่งเอาสิ่งที่มีเอาคุณความดีมาเป็นพลังมีเงินเป็นล้านกระสือเมื่อวานกลับมาบ่ทันวางแผนชีวิตทุกวันให้ตัวเรานั้นมันธรรมดาสนุว้าวดังสายลมปันสนุห้องไผ่นอเห็ดนอสอนสร้างให้สนุดังลมโชยผัดตองเสียงออดออนเป็นตาสังชีวิตคนก็คือกันเหลือแต่ตำนานเมื่อสิ้นลมทุกวันให้ทำความดีเติมแต่งเอาสิ่งที่มีเอาคุณความดีมาเป็นพลังมีเงินเป็นล้านกระสือเมื่อวานกลับมาบ่ทันวางแผนชีวิตทุกวันให้ตัวเรานั้นมันธรรมดาสนุกว้าวดังสายลมปันสนุห้องไผ่นอเห็ดนอสอนสร้างให้สนุดังลมโชยผัดตองเสียงออดออนเป็นตาสังชีวิตคนก็คือกันเหลือแต่ตำนานเมื่อสิ้นลม